เป็กสัญชัยเคลียร์ดราม่าอินก็บอกว่าไม่ให้ความสำคัญขอให้น้องโชคดีตอนที่บวชก็มีดราม่าอยู่แล้วได้เห็นที่อินออกมาพูดไหมคือจริงๆแล้วตอนที่บวชไม่ค่อยได้เล่นโทรศัพท์ไม่ได้อ่านข่าวแต่ก็รู้นะครับว่ามีน้องเขาพูดอะไรเรื่อยๆก็ผมไม่สนใจอะไรอยู่แล้วผ่านไปแล้วนะครับทุกอย่างก็ดำเนินการต่อไปไม่ได้เกี่ยวอะไรกันแล้วเรื่องที่ผ่านมาแล้วนั้นแต่เหมือนว่าน้องเขาไม่จบผมไม่ได้ให้ความสำคัญกับตรงนี้มากกว่าก็คือว่าเขาพูดอะไรก็ไม่ได้ดูไม่ได้ฟังก็คือว่าทุกคนก็คงคิดกันเองได้อยู่แล้วแหละปล่อยน้องเขาไปต่างคนก็ต่างอยู่อย่างไรเรื่องของบริษัทหลายๆคนอาจจะไม่เคลียร์ว่าที่น้องเขาพูดเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ที่ว่าให้เปิดบริษัทแล้วมันก็ปิดไม่ได้ณวันนั้นน่ะก็คงจะเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ว่าบริษัทก็ปิดมาตั้งแต่ปี2564แล้วมันอยู่ในขั้นตอนที่กระทรวงพาณิชย์และก็มันต้องเป็นขั้นตอนนะครับกำลังดำเนินการมีเอกสารมีอะไรครบแต่ผมไม่ได้อยากจะไปโฟกัสจุดนั้นนะครับแค่น้องเขากังวลว่าต้องเป็นคนมาจ่ายภาษีเองจะเชื่อเขาหรือว่าเชื่อผมเองผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรคงจะคิดเอาเองได้นะครับมันก็สิ้นสุดจบการด้วยดีไปแล้วพี่เองก็ไม่เข้าใจว่าออกมาพูดทำไมโกรธไหมเพราะว่าเราพยายามนิ่งมาโดยตลอดแล้วเป็นเพราะว่าไม่โกรธแต่ตอนเนี้ยลาสิกขาแล้วก็ไม่โกรธนะครับโชคดีที่เราปล่อยวางด้วยจริงๆนะสุดท้ายก็เห็นน้องเขาพูดอะไรนะครับบางเรื่องก็จริงในเรื่องของการเปิดบริษัททำงานก็เป็นปกติอยู่แล้วแต่น้องเขาอาจจะไม่รู้ว่าขั้นตอนของการปิดมันมีขั้นตอนมีระยะเวลาซึ่งก็ปิดไป1ปีแล้วน่าจะเรียนให้ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยซ้ำไปเขาเอามาอย่างเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเสียหายเราก็อยากจะดำเนินคดีฟ้องร้องไหมไม่มีครับปล่อยน้องเขาเราก็เพิ่งจะบวกมาถามว่ามีเตือนไหมก็คือว่าผมอ่ะพูดอะไรกับเขาไม่น่าจะได้แล้วนะครับเพราะว่าเตือนเดี๋ยวก็หาว่าอย่างนู้นอย่างนี้อีกไม่เสี่ยงดีกว่าเราค่อนข้างที่จะแบบว่าอยากจะบอกนะว่าอย่าเลยไม่มีอะไรดีหรอกที่ออกมาพูดแบบเนี้ยเหมือนว่าด่ากันเองฝากบอกน้องว่าเราผ่านกันมาแล้วให้มันต่างคนต่างไปดีกว่ากลัวสาวธัญญาจะว่ามาออกมาฟาดแทนไหมล่ะธัญญาเขาก็คิดแบบผมนี่แหละครับเขาก็จบไปแล้วไม่มีอะไรธัญญาเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรนะครับแล้วก็ไม่ติดใจอะไรด้วยอยากจะเตือนอะไรน้องเขาไหมก็ให้น้องโชคดีนะเรื่องพี่พอแล้ว